บัญญัติไว้ค่ะบอกว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสภาผู้แทนราษฎรคือในวงเล็บสามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าของหรือ ผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนใดๆซึ่งสารกิการก็ไม่เคยมีคําสั่งในลักษณะแบบนี้ไว้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคุณธนาทรก็มีสื่ออยู่ในมือนะคะวีลักมีเดียจำกัดเนี่ยเคยมีแต่ว่าทีนี้ก่อนหน้านี้คุณธนาทรบอกว่าออตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยมีอยู่10คนด้วยกันนะคะเป็นชื่อของกรรมการคุณธนาทรเล่าให้ฟังกับสื่อเนี่ยบอกว่า มีการโอนหุ้นของตัวเองแล้วก็รวมถึงภรรยายให้คุณแม่ไปแล้วตั้งแต่วันที่8มกราคมคซึ่งมันก็คือก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางสำนักข่าวอิสาราค่ะเขามีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเ,ออเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาอันนี้คือก่อนการเลือกตั้ง3วันนะบริษัทวีลักมีเดียจำกัดได้ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น จากเดิมเนี่ยนะคะสิบคนคเหลืออยู่5คนโดยไม่มีรายชื่อของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่เคยถือแล้วก็รวมถึงภรรยาด้วยทีนี้พอมาวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานายธนาทรมีการชี้แจงว่าตัวเองแล้วก็ภรรยาเนยโอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่8มกราคมแล้วที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปก็คือ1เดือนก่อนหน้านั้นแต่สำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาบอกว่าวันที่22มีนาคมเนี่ยคะ่ะ บริษัทมีลักษมีเดียจำกัดโดยนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณธนาทรได้ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทมีการแจ้งกรรมการออกหนึ่งคนจากสามคนมก็คือนางระวิพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะคะ,ค,ะคือคุณภรรยาของ,งคุณธนธรใช่ก็เลยทำให้เหลือกรรมการเพียงแค่สองคนก็คือคุณสมพรกับนางสาวรุจิพรจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณแม่ทีนี้เนี่ยคำถามมันก็เกิดขึ้นว่าก่อนหน้านี้มีการประชุมผู้ถือหุ้น นะคะมีผู้ถือหุ้นมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่19มีนาคมซึ่งมันก็คือหลังการรับสมัครการเลือกตั้งนะแต่ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนั้นมีการระบุว่ามีกรรมการทั้งหมดเนี่ย10คนจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นเพียงแค่8คนเท่านั้นเพราะว่าคุณธนาธรกับภรยาเนี่ย<อ>ไม่ได้อ,ไอยู่แล้ว นี่เขาก็เลยมีการเปิดเผยข้อมูลกันซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคุณธนาทรก็คงจะต้องตอบคําถามมีสื่อไปถามบ้างแล้วล่ะแต่คุณธนาทรบอกว่ายังไม่เห็นเอกสารเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนนะคะ